สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดแม่ชมพู่สุดช้ำเปรียบวังพญานาคเหมือนอนุสรณ์ลูกตายลุงพลยันไม่ทิ้งยูทูบเบอร์พร้อมสู้คดีตัดไม้กรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63จนไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรต่อมานายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่ที่ตกเป็นผู้สงสัยได้แสดงอาการคุกคามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลุงพลหลังจากที่ถูกนำเข้าเครื่องจับเท็จตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่9มีนาคม2564เวลา10นาฬิกานายชัยพลวิภาผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวอมรินทร์ทีวีได้เดินทางมายังสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารด้วยรถกระบะส่วนตัวแต่เมื่อขับมาถึงและพบกับผู้สื่อข่าวที่เฝ้ารอนายชัยพลก็ไม่ลงจากรถและขับรถกระบะออกไปหลังจากนั้นเวลา 11 นาฬิกา 20 นาทีร้อยเวรเจ้าของคดีสถานีตำรวจภูธรกกตูมได้นำแฟ้มสำนวนคดีมามอบให้พนักงานอัยการให้ข้อมูลว่าเป็นแฟ้มที่ลุงพลถูกกล่าวหาในข้อหาทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์เคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตและครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีนายชัยพลและนางสมพรพร้อมด้วยทนายสมเกียรติโรจนวรกมลได้เดินทางมาที่สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารเพื่อพบพนักงานอัยการในคดีที่นายชัยพลถูกกล่าวหาทั้ง2คดีรวม4ข้อหาโดยเมื่อลุงพลและทนายมาถึงก็ได้รีบเดินเข้าสำนักงานอัยการทันทีและเมื่อผู้สื่อข่าวถามลุงพลว่าจะมีแนวทางสู้คดีอย่างไรลุงพลก็ตอบสั้นๆว่าก็ต้องเป็นเรื่องของทนายหลังจากนั้นลุงพลและทนายได้เข้าไปนั่งพูดคุยกับพนักงานอัยการที่ส่งสำนวนฟ้องลุงพลมีสีหน้าที่นิ่งเฉยและไม่ได้ดูกังวลอะไรหลังจากลุงพลและทนายสมเกียรติพูดคุยกับพนักงานอัยการอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดินออกจากห้องมาและทนายสมเกียรติได้บอกให้ลุงพลป้าแตนไปรอที่รถทันทีก่อนจะรับเป็นตัวแทนตอบคำถามสื่อมวลชนแทนลุงพลทนายสมเกียรติเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการส่งตัวลุงพลให้กับพนักงานอัยการในคดีทำร้ายร่างกายและคดีไม้เจ้าแม่โสรพีซึ่งพนักงานอัยการสอบถามข้อมูลไม่นานหลังจากนี้ก็ต้องรอให้ทางอัยการตรวจสำนวนและนัดวันมาพบอีกครั้งซึ่งแนวทางการสู้คดีก็คงต้องเป็นเหมือนเดิมที่เคยพูดไปส่วนเรื่องข้อหาชิงทรัพย์นั้นก็อยู่ในสำนวนและตนขอไม่วิจารณ์ทั้งนี้ตนมองว่าการที่ผู้การปทส.กล่าวว่าให้ชาวบ้านไปหาแนวทางเรื่องรูปปั้นพญานาคนั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขาและไม่เกี่ยวกับคดีซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้สร้างต่อแต่มีบางคนไปตีความกันเองและตนก็คงพูดไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็อยากหาแนวทางเพื่อลดความขัดแย้งในเรื่องนี้สำหรับเรื่องที่ตนพูดถึงคนหัวโล้นให้มาทุบพญานาคนั้นก็ให้ไปตีความกันเอาเองว่าหมายถึงใครก็ยังสงสัยว่าทำไมละครเรื่องนี้มีแต่คนหัวโล้นแต่ถ้าเขาแน่จริงก็ถือค้อนมาทุบเลยและตนยืนยันว่าพญานาคตั้งอยู่บนเสาคานแข็งแรงแต่ภาพที่ถูกเผยแพร่ไปเป็นแค่ดินยุบตัวลงเพราะตอนถมดินนั้นไม่ได้บดอัดดินจนแน่น
แต่ฐานของพญานาคนั้นตั้งอยู่บนเสาปูนที่ฝังไปในดินลึก4เมตรและไม่มีทางถล่มแน่นอนนอกจากนี้ตนยืนยันว่าไม่ได้เกาเหลากับนายอัจฉริยะสำหรับการไร้สดขอให้นายอัจฉริยะไม่ให้ฟ้องคดีตัดไม้กับยูทูบเบอร์นั้นเพราะตนมองว่ายูทูบเบอร์ที่ถูกฟ้องเขาเกี่ยวกับการตัดไม้หรือไม่เพราะเจตนาของยูทูบเบอร์เพียงช่วยเหลือเจ้าของบ้านไม่มีเจตนาที่จะตัดไม้ซึ่งตนก็ยืนยันที่จะช่วยเหลือยูทูบเบอร์ไม่ลอยแพแน่นอนซึ่งไม่ได้ช่วยฟรีแต่ก็ไม่ได้เรียกเงินอะไรมากมายเพราะคดีไม่มีอะไรซับซ้อนและตนอยากฝากกลับไปบอกว่าถ้าสิ่งที่นายอัจฉริยะฟ้องไม่เป็นความจริงเขาก็ต้องรับผลกระทบที่จะตามมาอย่างไรก็ตามตนอยากฝากบอกนายอัจฉริยะว่าไม่ต้องหางานให้ตนทำเพราะตนมีงานเยอะอยู่แล้วทีมข่าวไปพูดคุยกับนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรูปปั้นพญานาคโดยแม่น้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าสำหรับครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเรานั้นรูปปั้นพญานาคเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานแห่งความเจ็บปวดถูกสร้างขึ้นมาหลังน้องชมพู่เสียชีวิตใครจะคิดว่าเป็นสิ่งที่สร้างรายได้หรือจะเก็บไว้ก็ได้แต่สำหรับแม่น้องชมพู่รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นมาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านชาวกกอกจะลงประชาคมทุบหรือไม่ทุบงูเขียวเคยถามความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสียบ้างหรือไม่ก่อนจะสร้างไม่เคยคิดจะถามพ่อผิดกฎหมายเสือกจะมาถามในเมื่อมันผิดกฎหมายชัดเจนอย่าดันทุรังโบสถ์ทุบไปเลยพ่อน้องเสียกำเนิดพญานาคกำเนิดเจ้าแม่ไม้มาฆ่าแต่กำเนิดดารากำเนิดยูทูบเบอร์ก่อติดทั้งหมดคือผลพลอยได้จากการเสียชีวิตของน้องทางซินตะเคียนแท้วัดภูหลวงก็มีทำไมไม่ไปกราบไหว้และลำถวายกันแฮชแท็กคดียังจับคนร้ายไม่ได้ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกก็คือคุณแม่สาวิตรีแม่ของน้องชมพู่กันนะคะเรามาดูความคิดเห็นแม่น้องชมพู่บอกว่าอนุสรณ์แห่งความเจ็บปวดบอกตรงๆว่าไม่อยากเห็นสิ่งนั้นหลายคนอาจยินดีที่จะมีไว้แต่สำหรับครอบครัวเราทุกครั้งที่เห็นมันคือความเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นคนถัดไปบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่เห็นแก่ตัวที่สุดเห็นแก่ได้เราไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าบ้านไหนถ้าไม่ทุบเดี๋ยวมันก็จะสร้างท่านพญาด่าก้อนบอลขึ้นมาสร้างยอดมนุษย์อุลตร้าแมนให้คนมากราบไหว้อีกทุบทิ้งไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระเสียน้องไปอะไรมีคนเอาเงินมาให้ไม่มีความระอายต่อบาปเลยทุบให้หมดงมงายงูกิ่งกองทุบทิ้งเลยครับควรคิดถึงต้นเรื่องนี้มายังไงไม่ควรสร้างเลยควรเห็นใจกันคนหนึ่งสนุกสนานมีคนมาติดเกราะกระแสประเทศกูมีผมถามหน่อยครับลูกบ้านจะสร้างอะไรก็ไม่เคยใส่ใจอะไรเลยหรือทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงเพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ใกล้ชิดกับลูกบ้านมากที่สุดเคยเตือนเคยข้อชี้แนะไหมวะสร้างได้หรือได้ปรึกษาหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องบ้างหรือยังเคยถามบ้างไหมครับหรือมีหน้าที่เฮไหนเฮด้วยฉันช่วยทำกับข้าวฮ่าฮ่าฮ่าส
งสารพ่อแม่น้องชมพู่นะครับแต่ตอชอยากให้มีนะค่อยดูลูกมันดูน่าสงสารมากเลยอนาคตไม่รู้จะเป็นแบบไหนในเมื่อพ่อแม่มาเป็นแบบนี้ขอบคุณครับจากชาวโซเชียล